เกาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงคลาค่ะเกษตรยานตะเข้าจังหวัดตรังลงพื้นที่ปล่อยแมลงหางนีเพื่อทำลายนอนแมลงดำน้ำในแปลงมะพร้าวตำบลยานตะเข้านายนนท์พลหน้าพ่อเกษตรอำเภอยานตะเข้าหมอบไม้หายนางแพรวพันธ์ทองพิทักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการลงพื้นที่ปล่อยแมลงหางนีเพื่อทำลายนอนแมลงดำน้ำในแปลงมะพร้าวของนางจิรพันธ์กุลรัตน์เกษตรกรหมู่ที่2ตำบลยานตะเข้าอำเภอยานตะเข้าจังหวัดตรังปลูกมะพร้าวพื้นที่ปลูก5ไร่จำนวน90ตันอายุประมาณ1ปี8เดือนพบการเข้าทำลายของแมลงดำน้ำระยะตัวนอนซ่อนตัวกัดกินใบมะพร้าวอ่อนที่ยังไม่คลีแทรกตัวตามรอยผับและกัดกินผิวใบด้านที่ผับอยู่กระจายทั่วทั้งแปลงโดยใบที่ถูกทำลายเมื่อคลีออกจะเห็นเป็นรอยสีน้ำตาลแห้งเป็นทางยาวตามใบทำให้ใบอ่อนมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโตและได้รายงานพื้นที่พบการระบาดแก่กลุ่มอาราคาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังเพื่อขอสนับสนุนแตนเบียนจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราคาพืชจังหวัดตรังนำมาปล่อยในพื้นที่ที่มีการระบาดต่อไปสำหรับแมลงดำน้ำปัจจุบันถือว่าเป็นแมลงศัตรูมะพร้าวประจำถิ่นพบการเข้าทำลายมะพร้าวได้ตลอดทั้งปีโดยทางตัวนอนและตัวเต็มวัยของแมลงดำน้ำมะพร้าวจะซ่อนตัวในใบอ่อนและกัดกินหยอดอ่อนโดยเฉพาะหยอดที่ยังไม่คลีทำให้หยอดอ่อนของมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโตหากต้นมะพร้าวถูกทำลายรุนแรงติดต่อกันทำให้ทางใบที่ถูกทำลายแห้งกลายเป็นสีน้ำตาลมองเห็นเป็นสีขาวโพล่นชัดเจนหรือที่ชาวสวนมะพร้าวมักเรียกว่าโรคหัวงอกหากเกษตรกรพบการระบาดไม่รุนแรงสามารถใช้วิธีตัดยอดที่ถูกแมลงดำน้ำทำลายออกแล้วนำไปทำลายนอกแปลงปลูกหรือปล่อยแมลงหางหนีบหรือแตนเบียนแมลงดำน้ำมะพร้าวหรือใช้เชื้อราเคี้ยวเมตาไรเซียมช่วยควบคุมการระบาดได้ส่วนกรณีพบการระบาดของแมลงดำน้ำในระดับรุนแรงให้เกษตรกรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรทั้งนี้หากเกษตรกรพบการเข้าทำลายให้รีบแจ้งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอยานตะเข้าหรืออำเภอใกล้เคียงทันทีวินีนาฏสุรกำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน